ฮัลโหลครับครับหลวงตาครับมันหลุดไปนะครับก็ครับเข้าไปถึงบทบาทของอเมริกาครับที่เขาพูดนะเขาพูดได้แค่ว่าให้คืนอำนาจให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนั้นเราอย่าไปตีความหมายที่อเมริกาพูดอย่างนั้นแค่ว่ามีการเลือกตั้งแล้วก็ได้ประชาธิปไตยนะครับอย่าลืมว่าสาระจริงๆแล้วมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อหลักการนะครับในระบอบประชาธิปไตยและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนนั้นและก็ไม่ได้เป็นไปนะตามเนื้อหาหรือว่าตามหลักการในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าการเลือกตั้งไม่ว่าสว.ที่มาจากการแต่งตั้งอะไรก็ดีเหล่านี้คือเนื้อหานะของการเมืองการปกครองดังนั้นในการที่ให้มีการเลือกตั้งอย่างเดียวที่อเมริกาบอกให้คืนอำนาจนะเพื่อให้ประชาชนนะได้รับการเลือกตั้งได้เลือกตั้งและให้ประเทศไทยกลับคืนสู่นะบรรยากาศของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องไปต่อสู้ต่อหลังจากที่เลือกตั้งแล้วก็ต้องไปต่อสู้ต่อเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยไอ้ตรงนี้นะครับซึ่งไม่ค่อยมีคนหยิบยกขึ้นมาพูดและมาวิเคราะห์กันไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าอเมริกาทำไมนะคิดอะไรอยู่อันดับแรกเลยมันเป็นเรื่องทางสากลว่านะถ้าให้มีการเลือกตั้งให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมเลือกรัฐบาลของเขาเองแล้วเนี่ยนะครับภายใต้นะเขาเรียกว่าวิถีทางประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่าผมจำไม่ผิดอ่ะและผมก็ดูมาแล้วและผมก็เคยพูดไปแล้วด้วยว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยซึ่งอเมริกาเนี่ยเขาพูดชัดนะไม่ใช่ว่าเขาพูดแค่เลือกตั้งอย่างเดียวนะด็อกเตอร์ครับ one man one vote นะครับดังนั้นเนี่ยนะไอ้สว.ที่มันมาจากพ่อมันแต่งตั้งมาเนี่ยนะทั้งโขลงนะทั้งฝูงเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมัน one man one vote หรือเปล่าล่ะด็อกเตอร์ดังนั้นเนี่ยนะไม่ว่าสสจะเลือกครึ่งหนึ่งจะเลือก70แต่งตั้ง30หรือเลือก30แต่งตั้ง70อะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ใช่วันแมนวันโหวตและนี่ก็คือไม่ใช่การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยครับก็ต้องบอกกับท่านไว้อย่างนี้ดังนั้นในการเลือกตั้งอย่างนี้เนี่ยนะถือว่าถึงแม้มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยคือการเลือกตั้งและก็ไม่ใช่การเลือกตั้งอย่างเดียวนะให้มีการเลือกตั้งและให้ยกเลิกกฎอัยการศึกใช่ไหมฮะดร.ครับใช่ครับนะให้เลือกตั้งและให้ยกเลิกกฎอัยการศึกถามว่าทำไมต้องยกเลิกกฎอัยการศึกก็ที่ยกเลิกกฎอัยการศึกก็เพราะว่าประชาชนได้เคลื่อนไหวได้ได้ต่อสู้ได้นะนี่แหละครับคือการเคลื่อนไหวแนวทางสันติและก็ความร่วมมือจากนานาชาติเนี่ยแน่นอนล่ะครับเขาต้องการให้เคลื่อนไหวเพื่อที่จะแก้หรือว่าทำลายเงื่อนไขที่มันบรรจุไว้นะในรัฐธรรมนูญก็ดีหรือว่านะในกฎหมายต่างๆก็ดีแก้มันเป็นประชาธิปไตยทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเราชักมักจะพูดกันอย่างนี้ครับนะว่ารัฐบาลที่ไปจากการเลือกตั้งซึ่งผมเนี่ยเป็นคนพูดบอกไว้ก่อนล่วงหน้าหลายปีไปแล้วด้วยว่าคุณเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยนะอำนาจมันไม่พอหรอกนะและคุณจะไปหวังผลว่าพอเลือกตั้งแล้วชนะเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะคุณจะทำอะไรได้ทุกอย่างที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมหมายความว่าเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยรัฐบาลนั้นจะต้องสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนเนี่ยมีอำนาจเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยมันต้องรู้กันกับฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องหนุนให้ประชาชนเนี่ยนะแล้วก็ร่วมมือกับประชาชนเนี่ยนะโค่นล้มเผด็จการในตอนที่ได้เป็นรัฐบาลนั่นแหละทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยวันนี้จำเป็นต้องอธิบายเรื่องนี้กันให้ละเอียดแต่ของเราเนี่ยโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยเนี่ยนะไอ้ไทยรักไทยไม่ต้องไปพูดถึงนะมันตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถึงขนาดนี้
เอาว่าไทยไอ้เพื่อไทยนี่แหละแล้วหรือว่าไอ้ก่อนเพื่อไทยเนี่ยอะไรนะดร.พลังประชาชนครับพลังประชาชนเนี่ยคือพอได้เป็นรัฐบาลพอเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลเนี่ยคือแทนที่จะรู้กันกับประชาชนฝ่ายประชาไตยเนี่ยนะเขาเรียกว่านะแอบหนุนหลังหรือว่าสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้รุกต่อเรียกว่าเปิดเสรีภาพไปเต็มที่ให้ประชาชนได้รุกต่อให้ไปสู่ประชาธิปไตยให้ได้แล้วรัฐบาลก็จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือปกป้องคุ้มครองและทำให้ประชาชนเนี่ยไปถึงประชาธิปไตยให้ได้แต่นะกลับไม่ได้ทำอย่างนั้นโดยเฉพาะในสมัยพรรคเพื่อไทยวันนี้พรรคเพื่อไทยช่วยฟังไว้ด้วยนะนี่ผมต้องพูดตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เคลียร์และก็ไม่ได้พูดเพื่อที่ไปให้ใครเสียหายแต่พูดเพื่อให้ได้เข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำยังไงไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่ลงตัวและมันจะไปกันไม่ได้พอพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแทนที่นะครับจะใช้ฐานะรัฐบาลเนี่ยเพื่อที่จะให้มวลชนและประชาชนเนี่ยนะครับได้พัฒนาเงื่อนไขสร้างอำนาจเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อที่จะเบียดให้ฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยมันตกเวทีนะเป็นเช่นนั้นไหมแต่พอขึ้นมาเป็นรัฐบาลปั๊บเนี่ยนะครับก็กลับไปทำตามความต้องการของฝ่ายกษัตริย์นะและก็ของฝ่ายอำมาตย์ของฝ่ายราชาธิปไตยถามว่านะไอ้อย่างนี้ถูกหรือผิดมีคนออกมาอธิบายว่าที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยถึงแม้ว่าได้เป็นรัฐบาลก็ยังไม่มีอำนาจไงแล้วเมื่อไหร่มันจะมีอำนาจล่ะด็อกเตอร์ครับคุณเลือกไปอีกร้อยครั้งถ้าคุณคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าต่อไปเนี่ยนะอำนาจยิ่งไม่มีใหญ่เลยเพราะว่ามันแก้รัฐธรรมนูญจะทำลายอำนาจหมดแล้วทุกวันนี้ครับถ้าคุณคิดแต่ตรรกะอย่างนี้ว่าภายใต้ระบอบราชาธิปไตยเนี่ยนะคุณเลือกตั้งไปแล้วไม่มีอำนาจเลยรัฐบาลไม่ต้องทำเลยต้องไปสู่ฮกให้กับฝ่ายเจ้าให้กับฝ่ายอามาตย์ตรงนี้ผิดครับผมเป็นคนพูดเองและเป็นคนที่เปิดประเด็นนี้เป็นคนแรกในประเทศไทยในยุคหลังๆนี้นะตั้งแต่ปี49มาเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการอย่างนี้ซึ่งนักวิชาการหลายคนออกมาโต้กับผมใหญ่ซึ่งผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับบอกว่าเข้าไปเป็นรัฐบาลภายใต้ระบบเผด็จการนี่อำนาจมันไม่พอผมบอกว่าไม่ใช่ไม่มีอำนาจอำนาจมันไม่พอและอย่าไปหวังว่าจะทำอะไรอย่างที่พูดกันไว้ได้นะยกเว้นว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องรู้กันกับประชาชนเหมือนเขี่ยบอลให้เตะประชาชนเขี่ยบอลไปให้รัฐบาลเตะรัฐบาล โดนลูกให้ประชาชนมันต้องเล่นกันเป็นทีมมันต้องเล่นกันเป็นระบบโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ว่าจะต้องทำให้ฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยนะมันต้องตกเวทีแต่การที่ไปอ้างว่าพอขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วบอกว่าไม่มีอำนาจขืนไปทำอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้นี่แหละครับตรงนี้แหละวันนี้เราคุยกันอย่างมีสติไม่ได้คุยกันเพื่อที่จะมาต้องการที่จะไปดิสเครดิตหรือไปทำลายใครก็ไม่มีฮะพูดกันอย่างมีสติกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมานั้นติดความคิดที่บอกว่านะเอาคำพูดผมนี่แหละไปใช้กันนะว่าเป็นรัฐบาลภายใต้ระบบประการเนี่ยมันไม่มีอำนาจมันเลยทำไม่ได้แต่ผมขอบอกว่าไม่ใช่ครับอำนาจมันไม่พอแต่ก็มีอำนาจมากกว่าที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เมื่อคุณมีอำนาจมากกว่าแต่คุณกลับไม่ได้ใช้อำนาจเลยและแถมคุณยังใช้อำนาจนั้นนะครับไปปกป้องฝ่ายเจ้าฝ่ายอำมาตย์อีกมันผิดตรงนี้ถามว่าไปปกป้องเขายังไงก็ไม่เห็นนะครับวิ่งเข้าไปกราบเขาขออะไรก็ให้
จะทำอะไรก็ให้ปรองดองกันให้ยุติปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้โดยอ้างว่าเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองแต่ถามว่าไอ้ฝ่ายเจ้าฝ่ายไอ้เผด็จการเนี่ยมันเห็นแก่ชาติบ้านเมืองแบบที่เราคิดไหมล่ะหรือว่ามันเห็นแก่ความสามัคคีปรองดองอย่างที่เราคิดไหมล่ะมันผิดตรงนี้ครับคือผิดตรงที่ว่าเรามีอำนาจขึ้นมาบ้างแล้วแต่ไม่ได้รุกต่อเขาเรียกว่าไม่ได้รุกทางการเมืองต่อแต่กลับไปอยู่ภายใต้ความต้องการของฝ่ายเจ้าฝ่ายอำมาตย์เพื่อแลกกับความอยู่รอดซึ่งพวกเรามักจะมาแก้ตัวกันว่านี่คือความฉลาดของท่านนายกบ้างนี่คือความฉลาดของพรรคเพื่อไทยบ้างและก็ด้วยความฉลาดอย่างนี้จะทำให้ท่านนายกเนี่ยนะจะกลายเป็นนะนารีขี่ม้าขาวจะอยู่ได้ถึง4ปีเอ้ยจะอยู่ได้ถึง2สมัย8ปีซึ่งผมก็บอกแล้วว่าหลักคิดตรงนี้เนี่ยนะมันแพ้ตั้งแต่หลักคิดแล้วเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะเขาคิดถึงขั้นที่วางแผนรอบสังหารและทำลายมาทุกพรรคตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนทำลายนายกมาตั้งแต่ทักษิณตั้งแต่สมัครตั้งแต่คุณสมชายจนมาถึงยิ่งลักษณ์แต่เรายังไปคิดว่าเขาเนี่ยยังจะมาเป็นมิตรจะมาเอ็นดูเราอีกและเราเข้าไปยึดเวทียึดหัวหาดได้เป็นรัฐบาลแล้วเราก็ยังไม่รุกต่อแต่กลับไปอุ้มชูเขาตรงนี้ต่างหากล่ะดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปล่วงหน้าว่านะถึงเลือกตั้งได้และคราวนี้เนี่ยนะมันอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการที่มันหนักกว่าทุกครั้งด้วยเมื่อเลือกตั้งได้แล้วเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะเอาชนะเนี่ยนะผมยังยืนยันว่ายากนะไม่ใช่ว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่รักเพื่อไทยนะไม่ใช่ว่าประชาชนเขาไม่รักทักษิณไม่รักนายกปูนะแต่มันจะไปทำให้มันเกิดเงื่อนไขที่ว่าเลือกแล้วเนี่ยนะมันยังชนะมันยิ่งกว่าโกงอีกคือมันเขียนกฎกติกาที่มันทำลายฝ่ายเราหมดแล้วแล้วฝ่ายมันชนะเนี่ยนะมันยิ่งกว่าโกงอีกนะไอ้คำว่าโกงเนี่ยมันยังประเจิดประเจิดแต่คราวนี้มันจะทำให้ยิ่งกว่าโกงอีกดีไม่ดีมันแต่งตั้งทั้งชุดเลยซึ่งอันนี้นะครับท่านผู้ฟังฮะถึงบอกว่าการได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะโดยการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันยังไม่พอครับแต่อย่าไปคิดยอมจำนนว่าเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วอยู่ภายใต้ระบบเนี้ยอำนาจไม่พอก็ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเปลี่ยนรัฐนูนก็ไม่ต้องไปแก้112ก็ไม่ต้องไปยกเลิกนะแล้วก็ให้ฟังฝ่ายเจ้าเขาจะเอายังไงทหารจะของบประมาณไปซื้ออาวุธยังไงก็ให้นั่นแหละครับต่อไปนี้ดร.ครับครับผมไม่รู้นะ เพราะว่าพลังจาก3ฝ่ายเนี่ยต้องคุยกันและสมมุติว่าถ้าเขาออกมาว่าเขาไปเลือกตั้งกันเนี่ยผมยืนยันเลยนะคือทางฝ่ายเราไม่วอกแวกอ่ะผมยืนยันแล้วว่านะการเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการนี้นั่นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตยนะแต่ถ้าท่านจะเอาเลือกตั้งเพราะว่า1เนี่ยนานาชาติก็มีไม่มีการเลือกตั้งนะเอาเถอะครับไม่ว่าเราจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าจำเป็นต้องไปเลือกตั้งต้องประกาศกันล่วงหน้าให้ชัดเจนว่าไม่หยุดอยู่แค่การเลือกตั้งครับดร.ครับดังนั้นไม่ว่าเพื่อไทยไม่ว่าเสรีไทยนะไม่ว่าใครนะครับวันนี้ไม่ใช่ว่าแค่ให้เอาเลือกตั้งอย่างเดียวแต่เรารู้อยู่แล้วว่าภายใต้ระบอบนี้เนี่ยไอ้การเลือกตั้งนั้นมันช่วยอะไรไม่ได้ถูกไหมล่ะดร.ครับแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้เป็นยุทธวิธีเพื่อสร้างเงื่อนไขให้กับนะมหาอำนาจให้กับนานาชาติต้องเข้ามาร่วมสนับสนุนเรานั้นจำเป็นต้องไปเลือกวันนี้ต้องประกาศให้ชัดนะครับประกาศกันก่อนที่จะต้องไปร่วมนะร่วมหัวจมท้ายกันว่าไม่หยุดอยู่แค่การเลือกตั้งแต่เราจะหยุดอยู่ที่เป้าหมายว่าเมื่อเลือกตั้งแล้วเราจะต้องรวมพลังกันทั้งประเทศนะไปถึงระบอบประชาธิปไตยไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบและจะต้องนะโค่นล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยให้ได้มันต้องกล้าพูดอย่างนี้ครับเพราะถ้าวันนี้ถ้าคุณจะคิดเล่นการเมืองน
นะนักศึกษาปัญญาชนเขายังกล้าออกนะมาสู้กับฝ่ายเผด็จการเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเขาไม่กลัวนะเผด็จการราชาธิปไตยและวันนี้ถ้านักการเมืองยังกลัวอยู่ก็อย่ามาเล่นการเมืองเลยครับวันนี้นะสิ่งที่จะทำให้ฝ่ายศัตรูกลัวเรานั้นคือความไม่กลัวจากฝ่ายเราครับและคำว่าไม่กลัวจากฝ่ายเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปแสดงเอะอะมะเทิงโดยการมาใช้อาวุธอะไรกันหรอกครับความไม่กลัวของเราคือคำประกาศตรงนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องประกาศว่าถึงแม้มีการเลือกตั้งแต่เนื่องจากการเลือกตั้งเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขรัฐธรรมนูญที่มันเป็นเผด็จการและกระบวนการนะการเลือกตั้งวันนี้ตกไปอยู่ในภายใต้นะการเลือกตั้งแบบเผด็จการเราจะไม่ยุติอยู่แค่เรื่องเลือกตั้งแต่เราจะต้องต่อสู้จนได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่คือพันธสัญญานะระหว่างมหาอำนาจนานาชาติและก็เสรีไทยและก็ทุกแดงทุกกลุ่มและก็กองทัพเพราะอะไรครับเพราะหลังเลือกตั้งแล้วเราจะเคลื่อนไหวใหญ่แล้วก็ผมบอกตรงแล้วเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะเพราะเขาล็อกสเปคกันไว้แล้วนะแต่เมื่อกิจกรรมทางการเมืองมันมีขึ้นมาเนี่ยวันนี้เราต้องปรับยุทธวิธีตรงเนี้ยไม่ใช่ไปยอมรับการเลือกตั้งแล้วพอเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ถือว่านะเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่แต่วันนี้เราต้องประกาศก่อนเลยว่าถึงแม้เลือกตั้งก็ไม่หยุดเราจะต้องไปถึงประชาธิปไตยและไอ้คนที่ถามผมว่าไอ้เรื่องที่อาจารย์สุรชัยประกาศวันดีดวงดีเดอะไรนั้นท่านอย่าได้ติดใจกันนะครับผมไม่ได้มีความเห็นอะไรที่ว่าไปขัดแย้งกับใครหรือมีความรู้สึกขัดแย้งไม่ใช่แต่มีอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างก็ถือเป็นเรื่องปกติและพวกเราต้องทำความคุ้นเคยนะไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไอ้ฝ่ายประชาธิปไตยมันมีหลากหลายกลุ่มเนี่ยถ้ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเนี่ยท่านอย่าได้ไปคิดว่านี่เป็นความขัดแย้งนะมันไม่ใช่นะนี่เขาเรียกว่าแค่เป็นความเห็นต่างและท่านก็เก็บเอาความต่างตรงนี้ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และท่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับผมบางเรื่องท่านก็ไม่จำเป็นต้องไปเห็นด้วยกับใครทั้งนั้นถ้าท่านมีความคิดนะที่ท่านเชื่อว่าท่านคิดแล้วเนี่ยว่าโอเคไอ้ตรงนี้มันดีกว่าก็ต้องเอาของที่ดีกว่าที่ถูกกว่าแต่บางคนเนี่ยนะพอบอกว่าเอ๊ะเนี่ยนะบางคนก็อย่างที่ตั้งคำถามมาว่าอาจารย์สุชัยพูดเพื่อจะอะไรก็แล้วแต่คือวันนี้อย่าเพิ่งไปติดใจในรายละเอียดปลีกย่อยพวกนี้มากนักเพราะว่าความพร้อมที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าวันนี้ใครพูดก็พูดได้แต่หลักมันมาจากว่าต้องประสานกันพลังสามส่วนเนี่ยนะครับวันนี้ต้องประสานกันและกำลังประสานกันอยู่และจะดีเดย์เมื่อไรอะไรอย่างไรนั้นนะสิ่งที่อาจารย์สุรชัยพูดออกมาเนี่ยมันเป็นการจุดพลุทางความคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เลวมองในแง่ของยุทธวิธีเนี่ยคือพูดได้ง่ายว่าทำให้คนตื่นตัวและมีความพร้อมไว้แต่ไอ้พร้อมจริงวันไหนอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งแต่แน่นอนแล้วครับการจุดพลุเนี่ยนะว่าวันนกแสกเนี่ยจะต้องพร้อมเนี่ยนะก็เป็นการที่จะปลุกนะไอ้คนเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมก็ไม่ได้เป็นผลเสียแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูว่าไอ้ฝ่ายศัตรูเนี่ยมันคิดยังไงในเมื่อเราประกาศไปอย่างนี้ฝ่ายศัตรูมันคิดจะทำอะไรอย่างไรและเราถ้ามันทำอย่างนั้นและเราจะตลบมันยังไงหรือจะแก้มันอย่างไรไม่แน่ครับบางทีมันอาจจะหาวเรือชกลมก็ได้ดังนั้นเนี่ยไอ้พวกเราเนี่ยวันนี้อย่าไปติดใจและก็ที่สำคัญนี่อยากจะให้ท่านเนี่ยนะได้มีความรู้สึกคุ้นเคยกับความแตกต่างในพวกเดียวกันคืออย่าคิดว่าจะเป็นพวกเดียวกันเป็นฝ่ายเดียวกันแล้วจะต้องมีอะไรที่คิดเหมือนคิดตรงกันหมดนะบางเรื่องนี่นะบางเรื่องนี่มันไม่ใช่นะบางเรื่องมันอาจจะเห็นต่างกันแต่เจตนารมณ์และเป้าหมายเนี่ยมันเหมือนกันไอ้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับเอาละครับผมตอบคำถามไปยาวและก็นะผมหวังว่าผมอธิบายให้ท่านได้ครบนะได้ครบแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องหาจุดนะเขาเรียกว่าจุดร่วมกันโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ย
ต้องนะเลิกแล้วต่อกันในเรื่องบาดหมางกันอะไรกันทั้งหมดสองเนี่ยนะครับเราต้องพยายามสร้างความเป็นปึกแผ่นเป็นเอกภาพกันให้ได้นะทั้งจากภายนอกประเทศมายันภายในประเทศนะแล้วก็กองทัพมาร่วมกันเพื่อที่จะต่อสู้กับศัตรูสามเนี่ยนะครับในการเดินแต่ละก้าวนั้นก็ต้องเอาสามฝ่ายเนี่ยแหละนะครับ มาพิจารณากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์คือจะต้องนำไปถึงขั้นที่เปลี่ยนระบอบและได้ประชาธิปไตยจริงๆนะครับหลักการมันมีอยู่แค่นี้ครับดังนั้นเนี่ยนะวันนี้ถ้าท่านยังนะมีความรู้สึกว่านะเสรีไทยนะเขายังไม่พูดยังไม่อะไรเนี่ยก็ท่านก็ตั้งคำถามมาได้หรือว่าจะเสนอแนะเสรีไทยอย่างไรนั้นนะก็ท่านก็ทำได้เพราะว่าท่านถือว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของเสรีไทยคนไทยนะก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็ย่อมเป็นเจ้าของเสรีไทยนะหลักการของฝ่ายประชาธิปไตยนี้ไม่ใช่ว่าใครจะไปตั้งอะไรขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นของคนนั้นไม่ใช่หลักการในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหลักการในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคือนะเราร่วมกันเป็นเจ้าของเสรีไทยเนี่ยก็เป็นของประชาชนนะเพราะว่าเราต้องใช้หลักการของฝ่ายประชาธิปไตยครับองค์การของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยโดยไม่ต้องไปเขียนระบุไว้ในข้อบังคับอะไรหรอกครับแต่มันรู้กันโดยสำนึกและรู้กันโดยนั่นเป็นกฎธรรมชาติว่าเป็นของประชาชนเสรีไทยเป็นของประชาชนประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์จะเสนอในอะไรอย่างไรได้ทั้งนั้นนะครับไม่ต้องเกรงใจกันนะสำหรับประเด็นเลือกตั้งพูดกันมากวันนี้เพราะเนื่องจากว่านะครับมีการส่งมาทางไลน์บ้างนะไอ้เรื่องส่งมาทางไลน์นั้นนะผมนะครับไม่ได้ติดใจหรอกครับว่าใครจะส่งใครอะไรยังไงเนี่ยที่บอกว่าเสรีไทยเนี่ยเรียกร้องให้ไปสนับสนุนการเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องนี้หนึ่งต้องฟังจากท่านเลขาเสรีไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าไอ้เรื่องการเลือกตั้งไม่ใช่ออกมาจากที่ว่าเสรีไทยพูดหรือว่าที่มีการอ้างว่าเสรีไทยเนี่ยเรียกร้องอย่างนั้นแม้แต่อเมริกานะครับที่เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยให้เลือกตั้งให้เร็วและคืนอำนาจและก็ยกเลิกกฎอัยการศึกดังนั้นเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันเป็นเป้าหมายเฉพาะหน้าร่วมและผมอธิบายไปนะอย่างละเอียดแล้วว่าแม้กระทั่งอเมริกาบอกให้นะเลือกตั้งก็ไม่ได้หมายความว่าเลือกตั้งแบบเผด็จการนะอเมริกาพูดชัดครับ one man one vote ครับผมจำวันที่ไม่ได้แล้วนะครับดร.เพียงไม่กี่วันมาเนี้ยอเมริกาพูดชัดส่งสัญญาในประเทศไทยนะใช้วันแมนวันโหวตนะครับดร.ครับนี่แหละครับแล้วก็เมื่อมันไม่เป็นวันแมนวันโหวตเนี่ยคำตอบอยู่ที่ว่านี่แหละเรายังต้องทำงานต่อเลือกตั้งอย่างเดียวไม่พอดังนั้นการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยผมอยากจะพูดโดยตรงไปถึงพรรคเพื่อไทยถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยนะยังไม่ถูกยุบและยังตั้งอยู่ได้นะครับหรือว่าพรรคชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่จะมาแทนพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่าหลังเลือกตั้งแล้วก่อนเลือกตั้งคุณต้องประกาศว่าการเลือกตั้งคราวนี้นั้นเป็นการเลือกตั้งภายใต้เงื่อนไขของเผด็จการมันไม่สามารถที่จะได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยหลังเลือกตั้งแล้วเราจะต้องเคลื่อนไหวใหญ่เพื่อที่จะต้องทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยผมเชื่อว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยนะครับเป็นการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยความเลวระยำนะที่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันคิดประดิษฐ์ขึ้นมานะคิดประดิษฐ์การเลือกตั้งที่เลวระยำออกมาดังนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมวันนี้คือทำให้มวลชนได้เข้าใจไม่ใช่เชียร์แค่ว่าไม่ใช่จะเรียกร้องแค่ไปเลือกตั้งแต่จะต้องทำให้มวลชนเข้าใจว่าเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราจะรุกต่อนะไม่เอาแล้วนะแบบคราวที่แล้วเลือกตั้งแล้วแล้วไปซุกอยู่ใต้ตีนเจ้าใต้ตีนอำมาตย์เนี่ยนะเราไม่เอาแล้วนะแล้ววันนี้มวลชนก็บอกไปเลยนะถ้าเลือกตั้งเนี่ยนะเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะต้องไปหาทางแก้รัฐมนุนถ้ามันบอกว่าแก้ไม่ได้แก้แล้วเป็นกบฏก็พร้อมที่จะเป็นกบฏและก็พร้อมที่จะสู้ต่อคือไม่ใช่ว่าพอไปอ้างว่าเดี๋ยวแก้รัฐนูนแล้วมันจะมาล้มเราอีกนะ
อย่าไปอ้างนะว่าอำนาจไม่พอนะอำนาจมันไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆแล้วมันจะมาไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลแล้วคุณไปเชื่อฟังคำสั่งเขาแล้วอำนาจมันจะมาอำนาจมันจะพอไม่ใช่รู้อยู่แล้วว่าอำนาจมันไม่พอมันต้องสร้างขึ้นอำนาจเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างอำนาจคู่อำนาจคู่ครับหรือว่า dual power เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการสร้างความเป็นเอกภาพของฝ่ายประชาธิปไตยและรุกทางการเมืองต่อเนื่องนี่แหละครับการรุกทางการเมืองต่อเนื่องวันนี้เนี่ยอันดับแรกในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยอาวุธที่สำคัญไม่ใช่ปืนนะท่านจะเข้าใจผิดนะอาวุธที่สำคัญของฝ่ายประชาธิปไตยคือความกล้าของผู้นำและมวลชนที่พร้อมที่จะให้ใจผู้นำก็ต้องกล้ามวลชนก็ต้องพร้อมมันชี้ขาดวันนี้ในประเทศไทยวันนี้มวลชนเนี่ยเขาพร้อมอยู่แล้วครับเขาอยากได้ประชาธิปไตยเขาพร้อมถึงขั้นไปตายกันมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วแต่ผู้นำวันนี้เนี่ยจะต้องนำให้ถูกทางไม่ใช่นำไปกราบตีนเจ้าไม่ใช่นำไปซุกกับพวกอมาตย์เพื่อหวังเอาตัวรอดอีกวันนี้ผู้นำเนี่ยจะต้องประกาศนะครับให้ชัดเจนว่าหลังที่เลือกตั้งแล้วไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลเราพร้อมร่วมมือประชาชนทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและเรียกร้องขอความร่วมมือจากนานาชาติเรียกร้องขอความร่วมมือจากทหารนะในกองทัพที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเรียกร้องขอความร่วมมือและผนึกกำลังกันกับประชาชนนะของฝ่ายประชาธิปไตยทุกกลุ่มนี่นะครับมันเป็นแนวทางที่ปรับเข้าหากันคือเรียกว่าเอาแนวทางเปลี่ยนระบอบกับแนวทางเลือกตั้งเนี่ยนะครับมารวมกันเพื่อที่จะประสานแนวทางเข้าโดยกันเพื่อไม่ให้ใครแตกแยกออกไปคือพูดง่ายๆว่านี่นะพบกันครึ่งทางนะระหว่างเลือกตั้งกับระหว่างเปลี่ยนระบอบคือหมายความว่าเลือกตั้งแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนระบอบไม่ใช่เลือกตั้งแล้วนำไปซุกอยู่ใต้ระบอบเขานะครับไม่ใช่เลือกตั้งแล้วไปซุกอยู่ใต้ระบอบเขานะผมก็ยืนยันว่านี่คือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันนะเพื่อที่จะประสานยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเข้าด้วยกันเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายหลักนะซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราจะนะละเลยและก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วนั่นคือเป้าหมายแห่งการเปลี่ยนระบอบนะครับเรากำลังประสานยุทธวิธีของพลังนานาชาติและก็นะประชาชนและฝ่ายกองทัพเข้าด้วยกันนะครับต้องเติมน้ำมันหมดขวดพอดีครับท่านผู้ฟังครับขออภัยด้วยเสียมายาทหน่อยนะฮะเนี่ยครับผมคิดว่าพวกเราคงเข้าใจนะฮะแล้วก็ในนาทีนี้อย่าเพิ่งนะฮะอย่าเพิ่งมองกันในแง่ร้ายในแง่ลบเรามีกันไม่กี่กลุ่มหรอกครับรักกันไว้เถอะนะฮะเวลานี้ศัตรูของเรามันแข็งแรงเหลือเกินนะฮะเรามาจับมือกันให้มั่นคงพวกเราพลังไม่ได้น้อยกว่าเขาหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับและก็ผู้นำต้องมีความกล้าอย่ากลัวและก็อย่าแก้ตัวว่าอำนาจไม่พอก็เลยไม่ไปทำอะไรเลยพอเถอะครับไอ้คำพูดคำนั้นน่ะท่านใช้ผิดแล้วนะฮะบางคนยังไปอ้างเลยว่าเป็นคำพูดของผมเองคำพูดของผมบอกว่าอำนาจไม่พอไม่ใช่ไม่มีอำนาจอำนาจไม่พอแต่ต้องมาร่วมมือประชาชนสร้างอำนาจคู่ dual power ขึ้นไปนะครับจนกว่าเราจะไปล้มเขาได้การโค่นล้มกันวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายครับเรากำลังโค่นล้มระบอบเผด็จการในโลกนี้ไม่มีคนบ้าที่ไหนก็ต้องการระบอบเผด็จการหรอกครับและถ้าเราจะเป็นนักการเมืองจะต่อสู้เพื่อประชาชนยังไม่กล้าประกาศโค่นล้มระบอบเผด็จการและวันนี้มาเป็นนักการเมืองกันทำคออะไรล่ะนะพูดกันตรงๆเงี้ยอย่ามาอ้างคำพูดสวยๆหรูๆเลยครับแค่คนบอกว่าผมจะต้องโค่นล้มระบอบเผด็จการให้มันสิ้นซากนะแกนี่กล้าพูดหรือเปล่าแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยปล่อยให้ประยุทธ์เนี่ยนะมันไปบอกว่าเป็นประชาธิปไตยอยู่จนวันนี้หมามันหัวเราะอยู่เนี่ยวันนี้ผมคุยกับชาวต่างประเทศเนี่ยนะครับผมเล่าเขาฟังอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังไปแล้วเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนะไปยอมรับได้ยังไงว่าวันนี้เป็นประชาธิปไตย
เอาละครับก็ฝากกันไว้แค่นี้แหละดร.มีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับครับขอบคุณครับอธิบายไปค่อนข้างจะเคลียร์แล้วนะชัดเจนมากครับหลวงตาก็จริงๆสรุปประเด็นวันนี้ให้พี่น้องนิดนึงขมวดมาว่าหลวงตาเริ่มต้นด้วยความพิสดารนะครับนี่เป็นคำที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคำที่เป็นภาษาการทูตมากที่สุดนะครับแต่จริงๆเนี่ยคำที่มันแทรกขึ้นมาคือพ่อนะครับเฮียเรียกพ่อนั่นก็อธิบายถึงทั้งระบอบนะครับไอตัวเจ้าของระบอบเองก็เลวร้ายนะครับระบบที่อยู่ภายในระบอบมันก็เลวร้ายแต่รวมกันมาแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมันเลยเป็นเรื่องที่เรียกว่าพิสดารสุดจะพิสดารนะครับต่างชาติเขาก็แทบจะไม่เชื่อว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นไปจริงๆนะในโลกปัจจุบันนี้ทีนี้พอไปพูดถึงตรงนั้นปุ๊บเราก็ได้โยงมาต่อถึงเรื่องว่าด้วยที่ชาวโลกเขาก็มองแบบที่มองนั่นแหละก็คือว่ามันพิสดารมันล้าหลังเหลือเกินมันแย่เหลือเกินเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งเราเคยพูดกันมาด้วยเนี่ยนะครับก็ยอมกันไม่ได้แต่ลักษณะการยอมไม่ได้เนี่ยมันจะบีบให้ประเทศนะประเทศไทยเนี่ยเผด็จการเมืองไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องคลายอำนาจแต่วิธีการคลายอำนาจแบบพิสดารของไอ้พวกเฮียเรียกพ่อทั้งหลายเนี่ยลองดูนะครับมันจะค้านสายตาชาวโลกแล้วที่สุดที่มันอ้างจะจัดให้มีการเลือกตั้งนั้นจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่เป็นความชอบธรรมนะซึ่งต่างชาติเขารู้สหรัฐเขาก็ชี้ทางให้แล้วแต่ว่าเมืองไทยเราเนี่ยจะตีประเด็นตรงนี้จะเล่นอย่างไรหรือว่าวันนี้นะครับเอาละพอพูดถึงเมืองไทยเราหรือคนไทยเราเนี่ยมันก็แยกเป็นประชาชนนะพวกเราประชาชนทั้งหลายที่ฟังกันอยู่เนี่ยเพื่อไทยเสรีไทยนะครับจริงๆวันนี้หลวงตาไม่ได้แตะเรื่องของทหารแต่เอาละวันนี้การเมืองตรงนี้เราพูดเนี่ยมันไม่ได้โยงมาถึงที่นู่นแต่กรอบของการแก้ปัญหา 4-5 องค์ประกอบที่เราพูดกันนะครับมวลชนนานาชาติกองทัพนะครับแล้วก็ขบวนนำแล้วก็ความชัดเจนของทิศทางของการนำทั้งหมดเนี่ยมันก็วันนี้เนี่ยเข้ารูปเข้ารอยกันมากขึ้นแต่ว่าการที่จะทำอย่างไรเนี่ยนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยในส่วนของเสรีไทยจริงตรงนั้นเนี่ยจะต้องให้เจ้าตัวเขาอธิบายนะครับหลวงตาให้ข้อคิดว่าต่างคนนั้นนะครับก็ต่างความคิดมันมีสิทธิ์ที่จะต่างกันได้แต่ว่าเป้าหมายเนี่ยวันนี้เราก็ชัดเจนว่าระบอบนี่มันเลวร้ายเราจะทำยังไงไปช่วยกันแก้ปัญหาต้องล้มระบอบคำนี้พูดได้ไม่ต้องอายปากนะครับต้องไปล้มช่วยกันล้มระบอบเพราะนั้นความแตกต่างที่เกิดขึ้นก็อย่าให้มาเป็นอุปสรรคพูดถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะเรียนหลวงตาและก็แฟนๆทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับเรื่องกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเองไม่เคยคิดจะเล่นการเมืองนะแต่บางทีก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองบ้างเหมือนกันก็ประเด็นที่มีการพูดถึงพี่น้องในแวดวงเดียวกันผมเรียนทุกท่านไปเลยนะครับผมพูดทุกอย่างที่ผมพูดนั้นสามารถจะพูดต่อหน้าท่านแล้วเป็นประโยคเดียวกันผมไม่มีเปลี่ยนนั่นคือสิ่งที่ผมคิดผมเชื่อแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับฉบับเต็มมันมีครบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับพี่น้องกันเนี่ยนะครับคุยกันได้แล้วผมได้คุยกับแทบจะทุกฝ่ายแล้วนะครับก็เคลียร์กันได้ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ปรากฏชัดเจนเนื้อหาสาระในนั้นเราตีให้เห็นว่าขบวนที่มันต้องการเข้าคือข่าวตรงนี้อยู่มาพูดเล่าเนี่ยมันไม่สมจริงครับต้องเล่นกันแบบให้มันรู้เลยว่าจริงๆนะเนี่ยนะครับขบวนที่เขาต่อต้านขบวนการนำของฝั่งประชาธิปไตยนะครับเปลี่ยนฐานแบบประชาธิปไตยแบบสันติซึ่งหลวงตานะครับเป็นหนึ่งในผู้นำขบวนนะว่างั้นเถอะนะครับคือเราเน้นเรื่องของการให้ความรู้ที่มันสมบูรณ์แล้วให้ประชาชนเข้มแข็งแต่ขณะเดียวกันนั้นเรามองภาพรวมเพื่อให้ทุกอย่างมันเกิดความพร้อมแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนฐานแบบเสรีนั้นมันมีขบวนที่มาเซาะจ้องทำลายเราอยู่และขนาดถึงขนาดเข้าไปถึงพี่น้องเราผมเองถือว่าเกมนี้ไม่เล่นไม่ได้เพราะมันมากันหนักนะครับเมื่อเล่นปุ๊บก็แปลว่าภาพที่จะฉายพี่น้องเห็นเนี่ยถ้าผมบรรยายอย่างเดียวมันไม่เห็นนะครับมันจะต้องให้เอาพฤติกรรมของพวกนี้กระชากหน้ากากมันออกมาให้มันเห็นว่าไอ้ตัวพวกนี้ไอ้มันเป็นบางอยู่ในขบวนพวกเราแล้วในขบวนพวกเรานั้นก็จะมีคนที่มีวุฒิภาวะที่ต่างกันคนที่ผมพูดถึงนะครับความจริงไม่ได้มีอะไรที่มันลึกซึ้งที่ไม่เคยพูดมาก่อนเลยนะครับแต่ไอ้ขบวนบางมันปรากฏตัวชัดเจนให้พี่น้องได้เห็นว่ามันมีขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้บางตัวนี้มันพูดไม่ดังเราเพราะคนฟังคลิปดูคลิปมันเนี่ยมันอยู่แค่หลักร้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วพี่น้องที่กังวลบังเอิญไม่ได้รับรู้แล้วก็ทางฝั่งเราเนี่ยได้กระจายเสียงออกไปเนี่ยนะครับก็ด้วยวุฒิภาวะอะไรก็แล้วแต่หรือด้วยความรู้สึกที่มันไปกระทบกระแทกกันเนี่ยเรื่องเล็กน้อยมากไม่ได้สำคัญอะไรเมื่อเทียบกับภารกิจใหญ่ๆอันนี้ถือว่านะครับเป็นลูกเล่นของไอ้เพียงดินนะครับในบางจังหวะมันต้องเล่นบ้างเพื่อจะได้นะครับปกป้องขบวนใหญ่ของเราแล้วก็คิดว่าคงไม่จำเป็นจะต้องไปอะไรมากมายนะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเล็กน้อยมากบังเอิญว่าพี่น้องฟังนี่บางทีก็อุ๊ยมันแตกกันหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรสำคัญครับตัวใหญ่ๆวันนี้ผมเรียนพี่น้องเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมเสรีไทยท่านจารุพงศ์เนี่ยก็คือว่า
ลักษณะที่ความพร้อมข้างในมันไม่สมบูรณ์เนี่ยท่านไม่อวดตัวแล้วหัวใจท่านเนี่ยจริงๆรับรู้แล้วก็อดทนนะครับคนที่มีประสบการณ์เยอะมันเนี่ยมีความอดทนและความอดทนตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ขบวนเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันได้ปรับเข้าหากันหลวงตาบางครั้งการไม่เร่งเนี่ยนะผมเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับวัย50นี่มันพายุบุกแคมเหมือนกันนะเป็นประเภททำงานแล้วอยากได้ผลนะหลวงตานะแต่ว่าพอเราดูในเรื่องของขบวนการใหญ่เนี่ยบางทีต้องให้ทุกฝ่ายพร้อมใจกันแล้วความพร้อมนี่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่นั่งพูดคุยกันผมได้รับฟังนะครับการพูดคุยของหลายฝ่ายนะครับปรากฏว่านะประเด็นที่เราพูดถึงว่าข้างหน้าจะเอายังไงจะเดินอย่างไรโรดแมปของขบวนปฏิวัติเป็นอย่างไรวันนี้เริ่มคุยเข้าถึงแล้วครับแล้วก็โจทย์ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวนี้อาทิตย์นี้ก็จะคุยกันอีกเขาคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วที่จริงนะผ่านมาเป็นเดือนๆด้วยนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยบนความเห็นต่างนั้นมันจะมีความชัดเจนในแนวทางมากขึ้นและสิ่งหนึ่งที่จะมีการพูดคุยกันก็คือว่าโจทย์ข้างหน้าที่เขากำลังจะรวบอำนาจแล้วกระชับอำนาจแล้วก็ฉกฉวยเอาความได้เปรียบนั้นมาครอบเราอยู่เนี่ยขบวนประชาชนขบวนปฏิวัติขบวนเสรีไทยจะเอาอย่างไรนะครับการเลือกตั้งนะครับจะต้องเข้าไปเอาเลือกตั้งกับเขาด้วยไหมจะเอาด้วยกับเพื่อไทยจะยืนกันอย่างไรการพูดคุยเจรจากันเขาจะทำอะไรกันอย่างไรในระดับต่างๆนั้นมันจะเริ่มชัดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าในบรรดาพวกเราที่นั่งฟังกันอยู่นี่ก็ใจจดใจจ่อนะว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาเลือกตั้งเขาเอากันเลือกตั้งเนี่ยเราประชาชนต้องไปหนุนเลือกตั้งด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะยืนยันหลักการที่ตรงข้ามเลยยืนบนความจริงยืนบนเรื่องที่จะต้องทำเป็นไงเป็นกันเป็นตายยังไงเราจะไม่เอาด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้และจะไม่เอาด้วยกับการเลือกตั้งนะครับทิศทางจะไปทางไหนก็แล้วแต่มันยังเป็นความเป็นไปได้และวันนี้นะครับผมเชื่อเพื่อไทยกำลังรับฟังเสียงที่หลากหลายนะครับซึ่งก็เป็นอานิสงส์ผมพูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ใช่เพื่อไทยถูกขออภัยเสรีไทยนะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อไทยเองเขาก็พยายามจะประเมินสถานการณ์อยู่วันนี้พวกเราที่เป็นประชาชนนั้นนะครับเสียงของพวกเราบางทีมันเป็นเสียงสวรรค์นะวันนี้ต้องจี้ไปที่นักการเมืองสะท้อนไปที่นักการเมืองว่าการที่จะไปกินหอมตอมม่วนกับเผด็จการทำให้เผด็จการมีความชอบธรรมนั้นนะท่านกำลังทรยศกับหลักการประชาธิปไตยนะถ้าเราไม่ไปบอกไม่ไปกระตุ้นให้กับทางพรรคเพื่อไทยเขาจะได้เขาก็จะทำตามที่เขาเห็นเป็นผลประโยชน์เฉพาะหน้านะครับแต่ถ้ามีเสียงนะกระแทกไปจากประชาชนแกนนำนปช.เก่านะครับหรือว่าพี่น้องเราที่เป็นแกนนำจังหวัดต่างๆส่งเสียงผ่านส.ส.ไปว่าเราพร้อมที่จะหักกับเผด็จการเราเชื่อว่าการไปลงเลือกตั้งกับพวกนี้นอกจากจะแพ้แล้วจะไปเสริมมันจะเป็นการไปเสริมพลังให้ฝั่งตรงข้ามแล้วที่สุดมันจะกลับมาทำร้ายเราและการต่อสู้กับเขาจากตรงนั้นต่อไปนั้นมันอาจจะยากก็ได้นะครับก็อันนี้ก็คงจะต้องเป็นพลวัตที่เราจะต้องสื่อสารกันนะครับแต่หลักแน่ๆผมคิดว่าคงไม่มีใครเถียงแล้วว่าเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการครั้งนี้เนี่ยนะครับครั้งที่แล้วอำนาจไม่พอครั้งนี้เนี่ยนะครับยิ่งจะแย่ไปใหญ่นะครับแล้วจริงๆวันนี้เงื่อนไขในด้านบวกนะครับต่างชาติเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือเราขบวนเสรีไทยมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วจากเมื่อก่อนไม่มีเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีอิสระพอสมควรจะผมว่ามีอิสระเป็นอิสระเป็นคนละส่วนกับทางเพื่อไทยเท่าที่ผมเห็นนี่ผมยืนยันได้ประมาณนี้นะครับส่วนว่าพฤติกรรมวันข้างหน้าอะไรจะเป็นยังไงเขาจะประสานกันขนาดไหนหรือว่าจะแยกกันนะครับเดินกันคนละทางอะไรยังไงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปแต่ผมว่าวันนี้ในส่วนของความคิดที่หลวงตาพูดมานั้นก็ผมคิดว่าคนที่ฟังแม้กระทั่งนักการเมืองเองเนี่ยเขาฟังเนี่ยเขาก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่าการกระทำมันจะถึงจุดที่มาประสานมือกันแล้วไปในทิศเดียวกันและรวมพลังเพื่อที่จะช่วยกันล้มระบอบที่มันชั่วนะครับที่มันพิสดารเกินที่สังคมโลกปัจจุบันจะรับได้เนี่ยนะครับเราจะทำกันได้ทันการแล้วก็ทำได้ผลดีแค่ไหนเสียหายน้อยที่สุดจบเร็วที่สุดเนี่ยนะครับถึงจุดนั้นอาจจะทำนายได้ไม่ได้เต็มที่แต่ผมบอกพี่น้องได้เลยว่าเรามาถูกทางนะครับหลวงตาครับก็นี่คือความสมบูรณ์ของวันนี้นะครับการเมืองภาคพิสดารแล้วก็ผมคิดว่าตัวที่เป็นบทเรียนสำคัญก็คือว่าเรื่องแตกต่างเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมดาระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับการเห็นต่างการว่ากันการพูดถึงกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากเพียงแต่ว่าบทสรุปของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะสะท้อนวุฒิภาวะของคนที่อยู่ในขบวนเราด้วยการพูดจาในทุกวงครับมันเป็นเรื่องของการพูดคุยถึงความต่างแล้วก็บางทีก็จะมีหนักมีเบาบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่านะการจะเป็นประชาธิปไตยสู้เพื่อสู่ขบวนประชาธิปไตยและกำลังสร้างขบวนปฏิวัติเพื่อสู่ประชาธิปไตยนั้นตัวคนที่แสดงความเห็นนะครับอันนี้ผมพูดถึงทุกระดับเลยนะครับไม่ได้ว่าใครเป็นเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นจะต้องใจกว้างนะครับไม่มีการฟันธงว่ากูคนเดียวถูก
หรือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าพูดไปแล้วเนี่ยนะครับขีดเส้นใต้ไปแล้วเนี่ยใครจะมาลบมาเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยนะครับคงไม่ใช่ก็คือจะต้องเป็นลักษณะของการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างการรับฟังเพื่อที่จะเอามาต่อยอดนะครับการเอาความคิดไปวางก็วางแบบเป็นตุ๊กตาเพื่อให้ทุกคนได้ดูได้ช่วยกันได้รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันนั่นต่างหากคือทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและผมก็เชื่อว่านะครับสิ่งเหล่านี้สำหรับสังคมไทยเราแล้วก็ต้องมาเรียนรู้กันเหมือนกันนะครับขบวนปฏิวัติก็เหมือนกันยังต้องเรียนรู้ยังต้องทำงานแต่ว่าขณะที่ขบวนปฏิวัติตัวที่เป็นความหวังนี้กำลังจะนะครับเริ่มนะครับรวมตัวกันเนี่ยขบวนที่อยู่ในที่ต่างๆทั่วประเทศหลวงตาครับข่าวที่ได้มาเนี่ยนักศึกษาวันนี้ก็เริ่มรวมตัวกันเต็มที่นะครับแล้วมีการสานเครือข่ายกันมากขึ้นและผมเชื่อว่าเพื่อไทยเขาไม่อยู่นิ่งหรอกนะครับเขาก็รู้พอๆที่เรารู้นั่นแหละเพียงแต่ว่าจะด้วยนะครับข้อจำกัดบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์เฉพาะหน้าหรือความจำเป็นเฉพาะหน้านะครับมันก็อาจจะต้องคิดต่างกันไปบ้างทำต่างกันบ้างแต่ว่าที่สุดแล้วนะครับผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในจุดต่างๆที่มองเห็นปัญหาของบ้านของเมืองหรือไอ้ความพิสดารที่เฮียเรียกพ่อเนี่ยนะครับเขาก็คงจะต้องทำอะไรของเขาแล้วต้องขอให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ตามที่ต่างๆนะที่เคลื่อนไหวเนี่ยได้รับรายงานข่าวมาตลอดนะครับแล้วก็ถามแล้วก็มีการประสานมาทางศูนย์กลางความเคลื่อนไหวในต่างประเทศด้วยนะครับว่าจะเอายังไงแน่เรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งการสงสัยแล้วก็ถามกันมานี่เป็นเรื่องดีเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าพวกเรากำลังมีการประสานสอดคล้องกันแล้วก็ต้องขอบคุณสกายป์นะหลวงตาที่ทำให้วันนี้หลวงตาได้มาหล่อให้คนได้เห็นได้พูดยาวๆอย่างนี้แล้วก็เรามีเรื่องอะไรเนี่ยติดต่อถึงกันได้ตลอดนะครับก็ขอให้กำลังใจพี่น้องทุกฝ่ายกันแล้วกันหลวงตาครับก็ปิดธรรมาสน์เชิญเลยครับรอแต่ไม่เคยมีตังค์อ๋อเออพูดถึงตัวนี้หลวงตาขออภัยก็พี่บุตรไซส์นะครับก็นี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นครับแต่ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปขอตังค์เงินไม่ใช่นะครับครับครับคือคนรอแต่มันไม่มีตังค์นี่ก็พูดจริงๆอ่ะไม่มีตังค์รอแต่ไม่มีตังค์ครับเอาไงจะเอาหล่อไม่มีตังค์หรือเอาไม่หล่อมีตังค์ให้เลือกเอาหล่อครึ่งหนึ่งแล้วกันงั้นผมไม่ขอหล่อนะครับผมหล่อครึ่งเดียวก็พอนะครับเอาอย่างนี้ครับคือต้องถามพี่ลาวาดูว่าจะเอาหล่อแบบไม่มีตังค์หรือเอาไม่หล่อแต่มีตังค์ครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามูลนิธิของพี่บุตรไซนะครับเป็นเรื่องกำลังใจกันไม่ต้องมากนะครับ10-20 เหรียญเป็นกองไว้ตรงนั้นแล้วก็ให้กำลังใจพี่โรสนะครับแล้วก็เงินทองเนี่ยเรียนพี่น้องไปนะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่เอามาดำเนินการในกิจกรรมของภาคีนะครับเปิดมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องโดยเฉพาะเพราะนั้นเนี่ยก็คือเข้ามาปุ๊บมีกรรมการ 8-9 ท่านนะครับมาดูแลแล้วก็แต่ละเดือนก็จะส่งให้พี่โรสนะครับเราตกลงกรรมการตกลงกันแล้วว่าประมาณไม่ใช่ประมาณอะเดือนละ500ส่งให้ทุกต้นเดือนนะครับ500แล้วก็จะส่งไปตลอดนะครับตอนนี้กรรมการก็บอกดูแลไปจนให้ถึงที่สุดแหละนะครับนะครับก็ถือว่าไม่หนักไม่หนาพี่เอกปรารถนาตัวเองแล้วนะครับว่าเดือนละ300ซึ่งท่านให้เนี่ยท่านก็บอกยืนยันจะให้ต่อเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็ถือว่าโอเคแล้วทราบมาว่านะครับก็คงจะมีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับบริจาคเป็นทุนเป็นฐานให้นะครับซึ่งก็ถือว่ายังไงก็แล้วแต่อันนี้นะครับคงจะไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดว่าเรายากจนข้นแค้นนะครับให้พี่โรสไม่ได้สัญญากันไว้ก็จะต้องให้ได้แต่นี้มันก็มีส่วนอื่นนะครับมีคนฝากเงินให้อาจารย์สุรชัยนะครับตอนนี้600 เหรียญนะครับ2 รายก็ไม่ได้ใช่เฉพาะอาจารย์สุรชัยแต่ว่าเป็นน้องๆพี่ๆที่อยู่แถวนะครับใกล้ๆประเทศไทยนะครับเขาฝากไปสำหรับทุกคนซึ่งก็อาจจะนะครับต้องใช้ชื่อผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ช่วยนะครับเป็นคนแจกจ่ายกันไปก็แล้วกันนะครับอันนี้เราก็ถือว่าเป็นน้ำใจที่ดีแล้วก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็จริงๆผมขออนุญาตพูดแทนหลวงตาไม่ได้ขอร้องนะครับก็เป็นว่าเรื่องของการส่งเงินให้หลวงตาบางส่วนเนี่ยนะครับก็มันมีช่องทางอยู่แล้วท่านทำก็ทำไปแต่ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกหรือว่าไปในช่องทางนั้นจนไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยคิดอยากจะนำผ่านมาทางของมูลนิธิของพี่บุตรไซนปช.ยูสเอคุณบุตรไซเนี่ยจริงๆก็คือนะครับเป็นฝาแฝดคู่กับหลวงตามาคู่กันเนี่ยนะครับถ้าใครจะบริจาคแล้วก็ผ่านให้หลวงตาเนี่ยนะครับก็นะครับส่งไปทางมูลนิธิซึ่งที่อยู่มันอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของนปช USA นะครับนั่นบริจาคตรงนั้นให้จำไว้นะครับมีกรรมการดูแล 8-9 คนนะครับแล้วก็รับรู้ร่วมกันหมดแล้วก็จะต้องรายงานให้กับสเตท
แปลว่าไม่ได้แปลว่าต้องรายงานชื่อท่านนะนะครับทางการเมืองไทยไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่าเราให้แน่ใจว่าเงินทองที่บริจาคนั้นนะครับมีที่มาที่ไปแล้วก็มีการจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ผลประโยชน์ในส่วนอื่นหรือใครคนใดคนหนึ่งจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นี่ก็เป็นการเรื่องของการทำบุญร่วมกันนะครับแสดงมุทิตาไม่ใช่เขาเรียกว่าจิตใจกุศลนะครับที่เรามีร่วมกันนะครับหลวงตาชูพงศ์นะครับไม่เคยมีช่องทางของการบริจาคเป็นเรื่องบรรดาซึ่งมันเป็นเรื่องหนักนะครับเอาเป็นว่าถ้าพี่น้องที่ไม่สะดวกเคยคิดว่ามันไม่สะดวกนะครับวันนี้มันมีหมายเลขบัญชีมีอะไรอยู่เนี่ยถ้าพี่น้องจะผ่านมาทางนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับที่ผ่านให้อาจารย์สุรชัยเนี่ยก็เอาเป็นว่าของมูลนิธิที่เปิดให้ตรงนี้ก็ยินดีรับฝากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปูชนียบุคคลอย่างหลวงตาชูพงศ์แล้วก็พี่น้องเรานะครับทั้งอาจารย์สุรชัยแล้วก็ทั้งพี่น้องระดับอื่นๆที่อยู่นะข้างๆประเทศไทยเราในเอเชียนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนกันอยู่นะครับซึ่งความเป็นอยู่ในสภาพที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองไม่มีรายได้พี่น้องคิดดูกันแล้วกันครับสภาพจิตใจเป็นอย่างไรความเสี่ยงอันตรายต่างๆทุกคนครับทุกวัยทุกนะทุกเพศนะครับทุกคนยังต้องการกำลังใจจากพี่น้องและวันนี้เขาก็ทำงานเราก็เห็นผลงานกันอยู่นะครับทุกคนเนี่ยขยันทำงานแล้วก็กำลังใจก็ยังดีอยู่ก็คิดว่าพี่น้องก็จะไม่ทอดทิ้งกันแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะต้องมาบริจาคที่นี่นะครับผมไม่คือถ้าเงินไม่มาเนี่ยปลายเดือนเนี่ยผมบังเอิญเป็นเลขานะครับซึ่งจะต้องช่วยกันกับดร.จารุวงศ์เรืองสุวรรณนะครับซึ่งเป็นเหรัญญิกเนี่ยนะครับแต่ละเดือนก็ถ้าเงินไม่มานะครับผมก็ไม่ต้องทำงานนะครับไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ได้เหนื่อยนะครับไม่ได้อะไรคือไม่ได้ไม่เสียว่างั้นเถอะจะมีก็คือได้ทำงานแล้วถ้ามีเงินไปถึงพี่น้องเราก็อิ่มบกอิ่มใจว่าเออนะพี่น้องที่อยู่ที่เดือดร้อนกันอยู่เนี่ยก็จะได้รับนะครับกำลังใจได้รับความผ่อนคลายแล้วก็มีกำลังใจในการมาช่วยกันสู้เพื่อจะเปลี่ยนระบอบกันครับหลวงตาครับขอบคุณมากที่ดีมายไม่งั้นผมจะลืมไปแล้วนะเรื่องของพี่บุตรไซส์นะครับผมแย่พี่ลาวาเล่นนะ เรื่องไม่หล่อมีตังกับหล่อไม่มีตังเนี่ย พี่ลาวาก็จะครับพี่ลาวานี่เขา ทั้งหล่อแม้บางทีอาจจะมีทั้งหล่อทั้งมีตังก็ได้นะหลวงตาคือไอ้คำถามเนี่ยคำพูดอย่างเงี้ยนี่คุยเล่นๆนะท่านผู้ฟังนะเอาสบายๆแล้วนะคือไปถามบางคนไปถามอย่างเงี้ยนะถามไม่ถูกคนนะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวเนี้ยเขาไม่เกี่ยงเขาไม่เอาหรอกพวกหล่ออืมก็ไอ้พวกหล่อไม่มีตังค์เนี่ยมันไม่มีใครเอาหรอกอืมแต่เขาจะเอาไม่หล่อก็ได้แต่ขอให้มีตังค์ประมาณนั้นอ๋อครับไอ้นี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผมไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับพอดีด็อกเตอร์ยกขึ้นมาพูดเรื่องรอก็เลยบอกว่ารอไม่มีตังค์นะคือเปรียบเทียบกันเนี่ยนะระหว่างรอมีตังค์กับไม่รอรอไม่มีตังค์กับไม่รอแต่มีตังค์เนี่ยก็ไปถามพี่ลาวาดูพี่ลาวาเข้าใจดีทั้งครับโอเคครับนะครับก็ด้วยนะครับจะนอกเรื่องไปหน่อยไม่เป็นไรครับครับเราจบแล้วก็พอทักทายกับพี่น้องบ้างก็คนก็ดีใจนะครับที่เห็นหลวงตามีโจ๊กมีอะไรมั่งยิ้มมั่งนะครับหลายคนไม่ได้เห็นรอยยิ้มหลวงตามานานแล้วนะครับตอนนี้ได้เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยเมื่อไหร่ล่ะเนี่ยที่ใครที่ตีเทนนิสตีกอล์ฟนะเมื่อไหร่เนี่ยจะได้ไปออกรอบไปเล่นเทนนิสกันบ้างนะออกรอบที่ตีกอล์ฟนะแล้วก็เทนนิสก็ได้กอล์ฟก็ได้ผมเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงล่างไม่ค่อยดีเนี่ยนะแต่ก็ยังพอไปรอดอยู่นะเอาเป็นว่านะครับฝากบอกพี่น้องนะครับใครที่สนใจจะไปวัดฝีมือทางด้านเทนนิสกับกอล์ฟเนี่ยผมได้เห็นมากับตาแล้วครับปีนี้เนี่ยต้องดูว่านะครับจะไล่อาจารย์ชูพงศ์ขึ้นมาได้ใกล้หน่อยนะครับเก็บลูกคือตีลูกมากกว่าวิ่งเก็บลูกหรือเปล่านะครับปีนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยคงจะได้เจอกันอีกนะครับแล้วก็แฟนๆนะครับทั่วโลกนะครับเอาเป็นว่าในบางช่วงที่หลวงตาเดินทางได้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็เดินทางอยู่เรื่อยๆได้ไปหลายประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าแอบเงียบนะครับแต่ว่าวันไหนนะครับได้มีโอกาสเจอกันนะครับเรื่องของกอล์ฟเรื่องของเทนนิสนี่ก็น่าจะคิดว่านะเป็นการพูดคุยการเมืองบนสนามกอล์ฟนี่น่าจะไม่เลวทีเดียวนะครับซึ่งทหารก็ทำกันเยอะนะครับนักการเมืองก็เดี๋ยวพวกเราเนี่ยขบวนปฏิวัติพวกเราเนี่ยประชาชนนี่แหละนะครับเราอาจจะไปนะคุยเรื่องการปฏิวัติในสนามเทนนิสหรือสนามกอล์ฟได้ครับเดี๋ยวมีคนเอาไปด่าอีกละเอาเหรอฮะว่าไอ้พวกเสพสุกครับตีเทนนิสนี่ก็ไม่ได้นะครับโอ้โห
ื่อก่อนเนี่ยผมไปเล่นเทนนิสเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์โอ้ยพวกลัทธิเสพสุขนะครับเหลือเกินเหลือเกินแต่เวลาเศรษฐีเนี่ยนะกินน้ำพริกเนี่ยมันไม่บ่นนะเออแต่ว่าเวลาจะไปเล่นเทนนิสจะไปตีกอล์ฟมันกลายเป็นโอ้ยพวกนี้ชนชั้นเอาละปล่อยเดี๋ยวก็ไปด่ากันอีกครับเอาอันนี้เป็นการเดี๋ยวฝากไปนิดนึงไอ้เรื่องคนที่จะด่าผมอะไรเนี่ยเชิญนะเพราะผมรู้ว่าที่ท่านมาด่าอยู่นั่นน่ะนะที่ท่านมาด่าผมเนี่ยนะท่านมีวัตถุประสงค์อะไรยังไงผมไม่ห้ามท่านนะครับเชิญตามสบายนะแล้วก็ผมไม่ยุ่งด้วยคือวันนี้ผมไม่มีเวลาที่ไปยุ่งกับใครผมมีแต่ว่าจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแค่นี้ใครอยากด่าก็ด่าไปนะฮะอันนี้ไม่ว่ากันก็บางคนที่ต้องพูดตรงนี้ด็อกเตอร์ไม่ใช่ละมีบางคนก็บอกว่าให้ผมเนี่ยออกมาโต้ตอบบ้างอะไรบ้างนะปล่อยเขาด่าอยู่ข้างเดียวผมบอกก็ไม่เป็นไรแล้วครับผมไม่ได้มีหน้าที่จะไปด่าโต้ตอบใครผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือมาพูดเรื่องการเมืองกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแหละก็ขอนะให้ท่านที่บอกให้ผมต้องไปโต้ตอบได้รับทราบไว้ด้วยผ่านรายการเนี่ยทุกคนได้ฟังกันชัดๆผมจะไม่ไปโต้ตอบใครทั้งนั้นนะใครอยากจะพูดอะไรยังไงเนี่ยผมไม่เอาด้วยทั้งนั้นแหละผมมีหน้าที่ของผมอย่างเดียวคือผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเรื่องการบ้านการเมืองตามสไตล์ของผมเนี่ยนะครับครับเอาละครับวันนี้ผมก็เอาแค่นี้นะดร.ครับหลวงตาขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่อยู่หน้าซีบอกขอบคุณพี่โรสนะครับที่ช่วยกันถ่ายทอดทั้ง2ทางนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็นปช. USA ขอบคุณพี่น้องที่จะช่วยกันกระจายคลิปต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับเราคงจะเจอคดีกับหลวงตาในอย่างน้อยก็สัปดาห์หน้านะครับอาจจะครั้งหรือ2ครั้งนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่หลวงตาครับขอบคุณมากครับสวัสดี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 ครับ